นี้เป็นวันพฤหัสบดีนะคะซึ่งซีรีส์เรื่องแปลรักฉันในใจเธอซีซั่น2นะคะพาร์ท2ออนแอร์วันแรกเราจะทำรีแอคชั่นแบบเรียลไทม์ทุกวันพฤหัสนะคะแต่ว่าได้ลงแบบเรียลไทม์หรือเปล่าอันนี้อีกเรื่องเพราะว่าเวลาตัดมันก็จะแบบไม่ค่อยมีอ่ะแต่พยายามจะดูวันแรกเนาะอย่างที่ทุกคนเข้าใจนะคะเราจะทำคลิปรีแอคชั่นแล้วก็จะมีอีกคลิปนึงที่เป็นรีแคปเนาะก็ฝากไว้ทั้ง2คลิปเลยคือเราก็จะมาพูดถึงภาพรวมซีรีส์แล้วก็จะมาพูดถึงเนื้อเรื่องของ EP 1ทั้งหมดสำหรับเทปนี้ก็จะเป็นรีแอคของ EP 1นะคะตื่นเต้นมั้ยตื่นเต้นก็จะเป็นเรื่องราวในกรุงเทพแล้วนะคะใช่เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะทำอะไรกันนะเออยิงชุบโอ้ยซื้อของเหรอซื้อถุงยางเหรอเออถุงหรือเปล่าวะอาจจะใช่มีความเขินมึงไม่ต้องขำเลยขำหน้ามึงซื้อไม่ถูกเตะเลยถูกเตะดิโอ้ยน่ารักอ่ะว่าตอนเราไปอยู่ที่นั่นเนี่ยมันจะเป็นยังไงวะไม่รู้ดิเอวดูมีความกังวลไม่เคยนอนชายทะเลแบบนี้ตอนกลางคืนแบบนี้เลยอ่ะอยู่ห่างมากเอาเนี่ยไว้ใต้หมอนนะลูกไปนำชอบสองอันเลยเหรอฮะให้ให้เอวไปเนี่ยอีกอันให้โอเอวกับโอเอวอะดูแลกันให้ดีๆนะลูกไม่มีใครบอกอะไรมาทั้งนั้นแหละมารู้เองอ่ะแสดงออกขนาดนั้นมาจะไม่รู้เต๋จะชอบใครอ่ะทำไมไม่บอกมาตรงๆล่ะนอนกลัวมากว่าเต๋ใช้ชีวิตให้ตัวเองมีความสุขเถอะนะลูกมหาชนมารู้แล้วนะว่าเราเป็นแฟนกันรู้ได้ไงอ่ะก็เขาบอกว่าเขารู้เองอ่ะ
เนี่ยดูออกมั้งแล้วเขาว่าไงอ่ะเขาบอกว่าโอ้ยน่ารักดีน่าแอปพรูฟเอาดีๆไปโกหกดิมาฝากมาให้เขาบอกให้เอาไว้ใต้หมอนน่าจะโชคดีแล้วก็มาอัดเสียงไว้ใส่ก่อนโอ้เอ๋วมาฝากเต๋ด้วยนะตั้งใจเรียนกันทั้งสองคนมีอะไรโทรหามาได้ตลอดเดี๋ยวกลับภูเก็ตครั้งหน้ามากินข้าวกันนะเดี๋ยวมาเลี้ยงชุดใหญ่เลยเสร็จแล้วกดปิดตู้ไหนเนี่ยน่ารักจังจะร้องไห้ตาโอ้ยแล้วนะซึ้งอ่ะโอ้ยมาบอกว่าอยากให้กูเห็นหน้ามึงตอนที่มึงฟังเลยดูแล้วให้มาฟังด้วยเป็นไงโอ้โหก็โรแมนติกเนาะเขาเคยผ่านมาก่อนย่ะเดี๋ยวก็ภูเก็ตรอบหน้าไปหามากันแต่รอบนี้ไม่ใช่เพื่อนสนิทแล้วนะเป็นแฟนแล้วเฮ้ยชาวชาวอุ้ย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 น่ารักอุ้ยตอนอยู่ภูเก็ตยังไม่กล้าหอมตอนนี้หอมเองเลยจ้าไม่มีใครรู้จักแล้วอ่ะโอ้ยเป็นแฟนเต๋นี่มันดีจริงๆน่ารักเนาะโอ้แบบดับเสียงไปอีกเออว้าวโหมันเหมือนโลกนี้มีแค่2คนเลยจริงโอ้โหว้าวโอ้โหโรแมนติกมากโอ้ย god สุดแล้วอันเนี้ยนี่หนูคอยดูนะเดี๋ยวสักวันนะกูจะมีอยู่บนป้ายโฆษณาแบบนี้เหมือนกันมึงก็ต้องมาอยู่กับกูด้วยอยู่ข้างกันเหมือนมีพี่ท็อปก็ต้องมีน้องมีนให้เป็นคู่จิ้นเหรอน่ารักอ่ะให้เป็นคู่จริงนึงค่ะโอ้โหได้กูจะไปกับมึงนี่งงเงยงงเลยมีแต่คิดตาเนี่ยว้าวที่มองเนี่ยเจ็ดโมงแล้วฮะเจ็ดโมงชิบหายเฮียชิบหายเรียนแปดโมงเรียนแปดไปเรียนสิขอยืมชุดหน่อยนะคงกลับไปเปลี่ยนที่หอไม่ทันนะด้วย R ก็คือ receiver หรือผู้รับสารโอ้ยน่ารักอื้อต้มด้วยแม่สีเรือแม่บ้านไอ้พี่ท็อปตกใจไอดอลเหรอไอดอลขอโทษนะครับขอเข้าหน่อยนะครับโอ้เฮ้ยพี่ท็อปมีแฟนคลับลงมาแอบดูอ่ะคือผมจะมาสมัครชมรมครับอ้าวแล้วที่เห็นเนี่ยกีดอยู่ในกีคืออะไรอ่ะก็ไม่เคยเห็นพี่ท็อปตัวจริงครับโอ้ยเอ็นดูเอ็นดูอีกใจมึงอะไปแซวน้องเขาเออคนที่มาสมัครชมรมเราน้อยอยู่แล้วน้องเข้ามานี่เลยค่ะเด็กกล้าแสดงออกน้อยนะชื่ออะไรคะชื่อเต๋ครับน้องเต๋พี่ชื่อขิมนะอยู่ปี3ส่วนเนี่ยพี่ท็อปรู้จักอยู่แล้วเนาะอยู่ปี3เหมือนกันส่วนอีนั่นนะคนที่แกล้งน้องเมื่อกี้ชื่อใจอยู่ปี2จำหน้ามันไว้เลยที่พูดกับกูนะอย่างกะยะกำมานใช่นี่
กูไม่ใช่เฟรชเชียลออกเหมือนตอนปีหนึ่งนะนี่จะเศร้าครับเน่ไม่มีอะไรเนาะแล้วทำไมถึงมาสมัครชมรมคะคือผมอยากเป็นนักแสดงครับแล้วปีหนึ่งมันก็ยังไม่มีเลยการแสดงเลยพี่แล้วกว่าจะได้เข้าภาคก็ปีสองเลยแล้วพอดีผมเห็นว่ามันมีชมรมละครก็เลยลองมาดูครับที่ชมรมกำลังมีทำละครกันอยู่ใช่ไหมครับใช่ที่ดูมันเป็นละครการกุศลน่ะแต่ว่าตอนนี้นักแสดงเต็มแล้วนะหรือเอางี้ไหมจะทำเบื้องหน้ามันต้องรู้เบื้องหลังก่อนเปล่าตอนนี้กูกำลังหาทีมแบ็กสเตจอยู่พอดีเลยจะได้ถือว่าเป็นการศึกษาวิธีการทำละครด้วยไงก็ควรถูกแล้วแบ็กสเตจที่เป็นคนจัดเวทีเวลาเปลี่ยนฉากอะไรเงี้ยมาพี่แบบเท่ๆหรือวอใช่ไหมครับไม่ใช่แค่เปลี่ยนฉากอย่างเดียวมันต้องจัดการทุกอย่างบนเวทีให้ได้ด้วยว่าไงสนใจเปล่าทำครับทำครับเงียบถือวอใช่ไหมมึงไม่ถือยาวแน่ของจริงเอ็นดูเอ็นดูดูเป็นพี่สองคนนั้นดูเหมือนอยู่ปีสี่ขนเสื้อผ้ามาทั้งหมดเลยปะเนี่ยมาอยู่ด้วยแล้วไม่กลับไปนอนห้องแล้วยิ้มไรยิ้มไรครับเฮ้ยเกินไปอ่ะวันนี้กูไปเจอชมรมละครที่คณะมาด้วยพี่ท็อปมันอยู่ชมรมนี้ด้วยนะเว้ยตัวจริงแม่งเท่ชิบหายแล้วเขาก็มึงไปหลอกกันกูมั้งแหมก็หมายถึงไม่คิดว่าเขาจะมาอยู่ชมรมนี้ด้วยไงจริงๆที่ชมรมก็กำลังจะมีละครเหมือนกันนะเล่นเดือนหน้าพี่เขาชวนบุยเป็นแบ็กสเตจด้วยตัวมันต้องซ้อมทุกเย็นเลยอ่ะช่วงนี้กว่าจะกลับดึกหน่อยนะถ้ามึงง่วงมึงก็นอนก่อนได้เลยนั่งรอนะเต๋มันแคร์แฟนมากเพราะแฟนขี้งอนอยู่นะแล้วมึงอ่ะเป็นไงบ้างเปิดเทอมวันแรกสนุกวะเออเพื่อนเจอยังสุดไปอยู่กับมึงนี่แหละโอ้โหทำไมอ่ะก็เหนื่อยอ่ะต้องไปทำความรู้จักคนโน้นคนนี้อิจฉาในกรุงเทพเนาะมาจากโรงเรียนเดียวกันอ่ะก็ไม่กลุ่มง่ายเลยต้องไปทำความรู้จักใครดูเหงาอ่ะถ้าเด็กกรุงเทพไปเรียนมอบ้านเราอ่ะก็คงเหมือนกันแหละเดี๋ยวเพื่อนเยอะเดี๋ยวเพื่อนเยอะกว่าเต๋อีกโอ้ยสุโซ่เป็นแฟนที่น่ารักมากเลยเสร็จเล่าผูกง่ายแล้วไม่มีมึงอยู่มีผมโอ้ยตายเมื่อวานมันสายวันนี้นอนติดนอนต่อได้เลยรถติดจริงจังกรุงเทพกูจะซื้อตุ๊กตาดีไหมโซล่ากับลูน่าน่ารักอะไอตัวตุ๊กตาฮะโดนโกงเนี่ยโหค่าแท็กซี่แพงมากอ๋อมันรถมันติดแล้วนะปรับเวลาปรับตัวเออเล่าตรงนี้ได้ดีมั้งนั่งรถไฟฟ้าไกลอีกแต่มันคือความลำบากของกรุงเทพจริงๆเรื่องจริงเลยอันเนี้ยอันเนี้ยเรื่องจริงสุดๆเฮ้ยเดี๋ยวทุกคนดูโต๊ะตัวนี้ไว้นะคะไฟปิดค่ะตอนนี้ทุกคนมองอะไรเห็นบ้างไหมคะไม่เห็นครับไฟเปิดค่ะส
สิ่งที่ทุกคนเห็นเมื่อกี้นะคะแทนสายตาคนดูเวลาเขามองเวทีขณะที่ไฟปิดอยู่ถ้าสังเกตดีๆเลยเนี่ยจะเห็นว่าพี่ใจยืนปิดตาอยู่ข้างๆหน้าที่ของแบ็กสเตจเลยนะคือเราต้องปิดตาก่อนที่ไฟจะปิดลงเพื่อที่ตาเนี่ยสามารถปรับเข้ากับความมืดได้ในขณะที่คนดูเขาไม่ได้มานั่งปิดตาเหมือนเราถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยตาเขาก็จะยับกับความมืดไม่ได้ไม่รู้มาก่อนเลยเขาจะมองไม่เห็นอะไรเลยส่วนพวกเราที่ปรับสายตาเข้ากับความมืดได้แล้วเนี่ยก็จะมองเห็นแล้วก็จะสามารถออกมาจากของเวทีได้ใช่พอสั่งไฟเปิดมันก็จะเหมือนกับเวทมนต์เลยฉากทั้งหมดเปลี่ยนหมดแล้วเอางี้นะครับน้องๆเดี๋ยวพี่เนี่ยจะให้พวกเราปิดตากันก่อนแล้วพอพี่ให้สัญญาณเนี่ยพวกเราก็วิ่งออกมาหยิบดอกไม้คนละดอกจากใจกันไปนี้นะครับปิดตาครับไม่เคยรู้มาก่อนเลยแล้วเมื่อก่อนก็มีคำถามพร้อมนะ1 2 3 4 5 6 7 8 9ไฟปิดครับไม่เคยรู้มาก่อนเลยแต่มันคงจริงแหละเพราะว่าเทคนิคอะไรเงี้ยเนาะจริงเพราะว่าเวลาเราปิดไฟแล้วสักพักนึงเราจะมองเห็นเองกูว่าต้องนอนหอในดีกว่าวะทำไมอ่ะกูสงสารมึงอ่ะกว่ามึงจะซ้อมเสร็จกว่ามึงจะถึงห้องแล้วก็จะได้นอนอ่ะตอนเช้าก็ต้องรีบตื่นฝ่ารถติดมาเรียนอีกอ่ะมันไม่เหนื่อยไปหรอไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยอะไรนอนหอเหอะได้นอนเพิ่มตั้ง 2-3 ชั่วโมงเลยเหนื่อยแค่นี้ไม่เห็นเป็นไรเลยถ้ามันทำให้มึงไม่ต้องหนาวอ่ะโอ้เต๋ยิ้มได้กูก็หายเหนื่อยแล้วโอ้เต๋คนดูตายห่าไปแล้วรักแฟนมากเลยมึงก็โตแล้วไปอยู่ได้จะให้ตัวติดกันทุกวันเลยไงไม่ต้องทำมาหากินพอดีเรียนลูกเรียนเดี๋ยวละครจบอะเราก็ได้อยู่ด้วยกันยาวๆแล้วเอางั้นเหรออืมห่างกันแค่นี้เองค่าแท็กซี่มีกี่ร้อยอะถ้ากูไม่ไหวอะเดี๋ยวกูมาหามึงเองรักกูเปล่าถามทำไมอะรักมากพี่โลต้องมาแล้วอ่ะแค่นี้ก็พอแล้วทำไมมันแบบแอบเศร้าอ่ะแม่ต้องรีบนอนพรุ่งนี้แม่กับพ่อจะไปเขาหลังกันแหมลูกไม่อยู่อ่ะหนีเที่ยว2คนเลยนะใช่โอเอ๋ก็ด้วยนะนอนได้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ตื่นสายได้ครับไว้คุยกันเหงาแหละเหงาแบบมากๆอ่ะเพื่อนไม่มีเลยอ่ะคืนนี้ฉันยาวนานแต่มันคงไม่เป็นไรก็คืนนี้ทั้งใจฉันยังเก็บไว้เธอยังเหงาในบางทีแต่คืนนี้ฉันยังรอจะได้เจอแค่เธอไม่กล่อมให้ฝันดีโอ้ยไม่พอนี่ปีหนึ่งป่ะครับเรานั่งด้วยได้ป่ะได้มึงเหมือนเด็กน้ำเงินเหมือนพี่หนึ่ง ETC เลยอะเหรอเออแบบในเวอร์ชันที่แบบหล่อแล้วอะไรดูดิวันนี้กี่โมงวันนี้11โมงมากี่โมงเที่ยงแอนก็จะออกไปกินข้าวนอกดูดิกินโรงอาหารนู่นหงิดคนแม่งป่องอย่าบ่นได้ป่ะเขานั่งไม่ต้องรอเราดิรอไม่รอไงยิวน้ำมึงอ๋อเออ thank you คนนี้ดีเกาหลีอะเนาะเดบิวต์จริงๆก็เดบิวต์ทั้งแก๊งเลย
ินฉันกินฉันหิวฉันอร่อยแกงนี้ดูน่ารักอ่ะกินด้วยหาหน้าน้องแบบไม่รู้อืมเออเราชิวนะแล้วก็นี่ปลั๊กแมงป่องแล้วก็อูเนื้อมึงกูแล้วนะนอกจากว่าจะเป็นแบบอีหมาปั๊กเนี่ยไม่พูดคำหยาบตอแหลปะตอแหลงั้นเดี๋ยวเราไม่พูดคำหยาบกับปั๊กไม่มันไม่พูดคำหยาบกับเราเนี่ยแต่เราอะด่ามันได้ใช้คำหยาบกับมันได้เต็มที่เลยเนี่ยปั๊กน่ารักอะน่ารักมากเลยนั่นแหละเรียกมึงได้เลยใช่เปล่าไม่แนะนำตัวหรอกมึงชื่ออะไรนะโอเอ๋วฮะโอเอ๋โอเอ๋วโอเอ๋วเอ๋วโอเอ๋วโอเอ๋วโอเอ๋วเนี่ยเอ๋วเฉยๆได้ไหมเอ๋วเนี่ยเอ๋วเอ๋วบ้านเป็นแมวน้ำแล้วนี่โอเอ๋วแปลว่าอะไรอ่ะมันเป็นเสี้ยขนมที่ภูเก็ตอ่ะขนมอะไรวะคือโอเอ๋วเป็นวุ้นอ่ะมันทำมาจากเมล็ดโอเอ๋วก็กินเหมือนน้ำแข็งใสอ่ะใส่น้ำแดงใส่ช็อกโกแลตคิดถึงอะไรหรือเปล่าใส่ถั่วแดงคิดถึงบ้านหรือเปล่าดึงเศร้าน้ำตาไหลปะโอ้ยบ้านน้องคิดถึงบ้านโอ้ยโอ้ยเพื่อนงงเลยจับที่ร้านเลยอยู่เมื่อกี้เฮียอร่อยนะเดี๋ยวกูต้องกลับก่อนสงสารสงสารมันเป็นไรคิดถึงบ้านโอ้ยเพื่อนดันเข้าใจอีกเฮ้ยเขาหัดทำไมมึงเป็นไรมันเหมือนเป็นเพื่อนกลุ่มแรกที่แบบคุยด้วยถ้างั้นอ่ะมึงกำลังจะไปไหนหรือเปล่าคิดถึงบ้านเลยเนาะงั้นไปกับพวกกูไหมขยับลูกตาตามลูกตุ้มขยับลูกตาตามลูกตุ้มน้องลืมอ่ะหลับตาไงจะได้เห็นเต๋อ1 2 3 4 5 6 7 8 9จบแล้วงี้กูก็ได้กลับไปนอนกับมึงทุกคืนเหมือนเดิมมาดิไม่ใช่เพื่อนแต่ว่าเป็นแฟนปะคะ อันนี้ที่เรียนนิเทศอนันตศาสตร์ใช่ไหมคะรู้อีกใช่ครับรู้อีกโอเอ๋วนี้ชื่อแปลกดีเนาะจริง นี่พี่ขิมเป็นผู้กำกับแล้วก็อันนี้พี่จ่ายเป็นสเตจแมนสวัสดีครับสวัสดีครับเออลืมกูไม่ได้จะบอกมึงครับละครเรื่องนี้เนี่ยมีคนให้ส่งไปประกวดแต่ว่าแม่งมีเวลาเดือนนึงกูก็เลยกะว่ากูจะแก้ให้มันดีไปเลยเดี๋ยวเรามาประชุมกันเนี่ยเดี๋ยวเสร็จนี่ปุ๊บไปกินข้าวแล้วจะได้ประชุมกันแบบยาวๆเลยโอเคโอเอ๋ว
ไปด้วยกันได้นะเพราะว่าจริงๆแค่พี่ๆแล้วก็ทีมแบบไม่กี่คนโอเคตามนั้นมึงเสร็จปุ๊บไปช่วยเพื่อนเก็บท็อปเพราะเดี๋ยวรปภจะปิดที่นี่นะคะตามนั้นค่ะครับผมเจอกันครับโอ้ยต้องฝ่าฟันอะไรไปเพิ่งแค่เดือนเดียวเองต้องเจออะไรเนี่ยไม่เป็นไรหรอกมึงกูไม่ทำต่อหรอกยอมเพื่อโอเอ๋วจริงเนาะทุกอย่างเลยตั้งแต่ตอนภาคแรกแล้วอะทำไปเถอะกูรู้มึงอยากทำละครประกวดเลยนะเว้ยแต่กูเอาเวลาของมึงไว้ให้คนอื่นเยอะแล้วด้วยแค่มากเลยเนาะเขาลาก็เต๋ตั้งแต่กูรู้จักมาความฝันของมึงอ่ะคือการได้ทำละครด้วยแต่ถ้ามึงไม่โอเคอ่ะกูจะโอเคได้ไงแล้วมึงจะอยู่กับใครกูอยู่กับเพื่อนมึงไงเวลาไม่อยู่อ่ะกูก็ไปละลายเพื่อนมึงไงเนี่ยเดี๋ยวเสร็จเนี่ยกูก็ไปปาร์ตี้บ้านมันต่อปาร์ตี้แบบเหงาๆด้วยนะน้องแสงสวยมากทำไมสีสวยขนาดนั้นน่ะจริงอ่ะจริงก็ตอนแรกจะชวนไปด้วยแต่ว่าไม่เป็นไรมึงไปกับพวกพี่เขาเถอะเดี๋ยวก็ไปกับพี่เขาได้นะโอเคงั้นเดี๋ยวมึงถึงคอนโดแล้วมึงไลน์หากูด้วยนะเดี๋ยวกูดึงหอแล้วกูไลน์บอกอืมเจอกันมากูเก็บให้มึงไปปาร์ตี้ต่อไหมอ่ะก็มึงยุ่งๆอ่ะเดี๋ยวกูเก็บไว้ให้โอ้โหโอ้ยนั่งร้องไห้อ่ะงั้นเจอกันนะโอ้ยอะไรอ่ะไม่มีเฮ้ยนั่งทำอะไรตรงเนี้ยไปเต้นกันไม่เอาไม่ชอบเฮ้ยไปแล้วฉันกลัวมากฉันหวั่นใจมากเขาแบบหวั่นใจมากเลยอันเนี้ยโอ้โหทำดีมากโอ้ยมากเลยอ่ะอืมเธอดูโอ้สิคุณโอซพรว้าวตอนที่กูเรียนกูแบบโคตรฟินอ่ะมึงไม่โคตรเหนือกันเลยวะมีข่าวดีจะบอกสองคนกำลังจะได้แคสต์ชุดแรกกันแล้วเว้ยครับขอบคุณมากน้องพอเราทำงานเอเจนซี่เตโอเป็นนักแสดงก็ได้พึ่งพากันได้อยู่แหละกลัวกูอยากย้ายภาคโอ้ฮะก็จบไปแล้วนะคะกับแปลรักษาในใจเธอพาร์ท 2 EP 1เดี๋ยวเราฝากคลิปรีแคปอีกคลิปนึงด้วยนะคะฝากไว้ได้นะคะเจอกันค่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยค่ะขอบคุณค่ะ